เชยองซอกผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จน้องเทนนิสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้วงการเทควันโดไทยสำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานเชยองซอกเปลี่ยนประเทศไทยจากเพิ่งหัดเล่นเทควันโดผงาดขึ้นมาสร้างชื่อในรายการกีฬานานาชาติเจ้าตัวเผยอยากตอบแทนความรักคนไทยสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าหลังจากอยู่เมืองไทยมาร่วม20ปีเชยองซอกหรือโค้ชเชสร้างสมผลงานมาเรื่อยๆล่าสุดน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับทีมเทควันโดไทยภายใต้การฝึกฝนของเขาจากที่ทีมไทยเคยได้2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงมาแล้วโค้ชเชซึ่งเป็นโค้ชให้ทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี2545ขณะนี้อยู่ระหว่างแปลงสัญชาติหวังว่าการเป็นคนไทยจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นผมอยู่เมืองไทยมา20ปีแล้วครับและรู้สึกว่าควรมีโอกาสตอบแทนความรักและแรงสนับสนุนที่คนไทยมีให้กับผมผมอยากสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิกหน้าใหม่ให้กับเทควันโดไทยอยากช่วยคนไทยที่ต้องการและใช้การทูตเชิงกีฬาให้มากขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติที่จะจำเช่นนั้นผมเคยถูกถามเรื่องเปลี่ยนสัญชาติเมื่อ 2-3 ปีก่อนและจึงตัดสินใจเพื่อเดินหน้าเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นโค้ชเชซึ่งได้ชื่อว่าจอมเฮียบกล่าวต่อกับสื่อบ้านเกิดว่าได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของเหรียญทองเทควันโดเหรียญแรกของประเทศไทยจริงๆแล้วเขาหวังว่าจะได้ทำหน้าที่ในฐานะคนไทยแต่กระบวนการราชการต้องล่าช้าออกไปเพราะโควิด-19 ระบาดคาดว่ากระบวนการเอกสารน่าจะสิ้นสุดไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยโดยนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองยืนยันทันทีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยื่นเรื่องขอสัญชาติให้โค้ชเชกรมการปกครองจะรีบพิจารณาให้สัญชาติไทยกับโค้ชเชโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเนื่องจากโค้ชเชได้สละสัญชาติเกาหลีรวมทั้งได้สร้างคุณงามความดีให้ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน